คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้ทำเพื่อสนับสนุนความรุนแรงถ่ายทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับชาวชาวอีกแล้วชาวไซย่าทุกคนไซย่าคืออะไรอ่ะดักกันบอลไงชาวไซย่าสวัสดีครับทุกคนนะที่ดูช่องชาชาเลโอนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไประบายอารมณ์เคยไหมเคยแบบว่าโกรธโมโหแบบมันหงุดหงิดมันทนไม่ได้แล้วใช่แล้วค่ะทุกคนใช่เป็นไงอยากระบายอารมณ์ยังอยากระบายอารมณ์เอาแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยอยากระบายอารมณ์ยังอยากระบายอารมณ์แล้วนะคะตอนนี้เราเคยโกรธไหมเคยโกรธโกรธใครมากที่สุดในชีวิตพี่เลโอแต่ว่าโกรธไม่ได้เพราะว่าถ้าโกรธแล้วพี่เราจะโกรธทับนะคะอยากระบายอารมณ์ไหมกับพี่มันไม่มาอยากทุบพี่แทนได้ป่ะอยากระบายอารมณ์กับไอ้ไหมว่าคือตอนนี้นะเราอยู่ที่ที่พี่เลโอบอกว่าเราจะมาระบายอารมณ์นะคะคือเราระบายได้เต็มที่มากๆเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้เราระบายอย่างเช่นไม้เบสบอลค้อนอะไรนะที่ขุดดินอะจอบคือเวลาแบบเราโมโหมากๆเนี่ยเราอยากจะแบบเนี่ยไปทุกคนก็เคยเป็นอยากจะเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่เตะตู้เตะซอบตบให้ครั้งครบกันที่งูรัดตอนนี้มันมีทางออกที่ดีกว่านั้นแล้วคือว่ามาจ่ายตังค์แล้วก็ระบายได้แบบเต็มที่เลยนี่เลยข้างหลังเรานะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยชาเล่น Facebook แล้วเห็นมันเด้งขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นที่ที่น่ามาถ่ายมากมันไม่ใช่อะไรที่เราสามารถทำได้ทุกวันเราไม่สามารถทำอะไรเข้าของได้ที่บ้านใช่ไหมเราต้องมาทำที่นี่นะคะใช่อันนี้เราก็เลยขับรถมาที่จังหวัดสมุทรปราการไม่ใช่ปราการปาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาจะมีห้องไว้ให้เราระบายอารมณ์ยังไงนี่ชื่อว่ามานี่เลยห้องระบายอารมณ์นี่อึดอัดเครียดโมโหอยากเก็บไว้ต้องอายุ20เนี่ย199เข้าได้1คนได้30นาทีเซต B 399ได้1ถึง2คนได้45นาทีเซต C 499 1ถึง2คนเหมือนกัน45นาทีก็คือมันจะแตกต่างคือว่าแพงหน่อยก็ระบายได้เยอะโอเคเอาชุดเลยวันนี้โกรธมากโกรธน้อยเราจะโกรธมากหรือเราจะโกรธน้อยโกรธเต็มที่ไปเลยไหมล่ะ เนี่ย500 499จัดไป20ชิ้นเราจะทุบกันเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนี่ Red Room นะคะ Red คือความโกรธแค้นมาปลดปล่อยนะพี่เลโอพี่เขาบอกว่าในห้องเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เราตามจำนวนชิ้นของแพ็กเกจเรานะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่พอใจอยากจะแบบมากกว่านั้นเขามีจานสามารถแอดออนได้นะคะเป็นท็อปปิ้งมีวิทยุมีเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องปิ้นเครื่องปิ้นก็ทุบได้เหรอได้หมดครับแล้วก็มีพวกขวดอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบเขาเรียกว่าสวมการป้องกันด้วยใช่ไหมคะมีจอด้วยพี่โลเพราะพรุ่งนี้ตีแล้วไม่น่าจะสะใจไหมมันจะดังปุ๊บ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 เฮ้ยมันเป็นความฝันเหมือนกันนะที่เห็นใน MV ที่เขากีตาร์ทุบรถเออมีตีแอร์ด้วยอันนั้นไม่เกี่ยวอุปกรณ์ในการระบายลมของเรานะครับมีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะสแรงครับสแรงเหรอเอาไว้งัดเหรอปกติไว้งัดนู่นงัดนี่แล้วก็มีไม้กอล์ฟนี่นะครับค้อนแบบเวลาแบบเอาทุบแบบก่อสร้างอ่ะใช่ไหมทุบก่อสร้างอยากแบบลื้อบ้านทำผนังทำพื้นทำอะไรใหม่ก็ใช้ค้อนเนี่ยนี่ค้อนปอนคือทุบทีสะใจแน่นอนอันนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ทุบนะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ที่เราจะทุบในวันนี้มันมีอะไรบ้างเฮ้ยที่เราทุบทีวีบนนั้นได้ด้วยเหรอใช่นี่ไงจริงเหรออยากทุบจออ่ะเขาบอกว่าทุบได้ทุกอย่างในห้องนี้มีอะไรมีวิทยุมีทีวีมีขวดมีหุ่นนี่นะหุ่นผู้หญิงโอ้โหนี่คนดูคนที่มาก่อนหน้าเรานั่นคืออะไรจับนมไม่ใช่ละไม่ใช่ฟาดจนนมฉีกเลยทีเดียวเรามีเวลากี่นาทีครับ45นาทีถ้าแรงไม่หมดก่อนแต่ผมว่า10นาทีก็เหนื่อยแล้วอ่ะ10นาทีก็แรงหมดละอันนี้ของพี่ผู้ชายได้ครับว้าวตอนนี้เรากำลังจะเป็นนักดับเพลิงเอาละเปลี่ยนชุดที่เขาบอกว่าถ้าเป็นผ้าใบก็สามารถเข้าได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นรองเท้าแตะที่เขาจะมีบูทให้ด้วยคือจริงมันน่าจะเหมือนคล้ายๆการออกกำลังกายเหมือนกันนะจริงพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไประบายอารมณ์กันเดี๋ยวเราจะต้องใส่กาดที่หน้าด้วยใช่นี่ถุงมือจังจะได้เผื่อเศษกงเศษแก้วอะไรก็จะได้ไม่โดนพอดีปะฮัลโหลยูเหมือนจะไปออกเหล็กเลยเรียบร้อยโอ้เฮ้ยรองเท้าพี่เหมือนจะเข้าด้วยนะนี่เฮ้ยมันจริงจังมากอ่ะลุกนี้เข้ากับชาปะก็ได้นะได้เหรอแล้วก็เหมือนโบกเครื่องบินด้วยอ่ะแบบห้ามมาชนอย่างเงี้ยพร้อมนะคะพ
พี่โรชอบจะให้พี่โรประเดิมก่อนบอกตรงๆว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยมีเรื่องมาก่อน นี่ขนาดไม่มีเรื่องจริงต้องพุกทีวีถึงเต้นเลย พุกอะไรก่อนทีวีเลยไหมทีวีเรา น่ากลัวพร้อมก็หนาวอ่ะครูเอาเลยทุบเลยยกคอนเดียวไม่ไหวอ่ะเฮ้ยโอ้คอนดูหนักอ่ะเอาแล้วนะเอาเลยเฮ้ยโอ้โหเสียงดังมากเสียงดังมากอ่ะเฮ้ยมีควันออกด้วยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดูว่ามีควันออกอ่ะทุกคนมันคือของจริงไงไม่ระเบิดนะน่ากลัวน่ากลัวมากอยู่โอ้ my god บ้าบอแพ็กเกจนี้อยู่ได้เกือบชั่วโมงนึงเลยนะพี่อันนี้ผ่านไปไม่ถึงคือว่าระบายแล้วก็ตายเลยอันนี้ผ่านไปประมาณ3นาทีแล้วช้าๆแต่ระบายแค่เห็นแล้วเหนื่อยอ่ะค้อนมันหนักเหรอหนักมากโอ้หนักมากเลยอ่ะเดี๋ยวอุ๊ยหนักหมดเลยอ่ะมันคืออุปกรณ์จริงหมดเลยนะทุกคนใจมากชอบมันน่ากลัวมันสะใจเหมือนกันทุกคนมันระบายแบบนี่แก้วจริงๆเลยนะโหสะใจอ่ะพี่โดอันนี้ดูว่าเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคือเรามาทำคลิปนะก็คือตามคอนเซ็ปต์ของร้านเขาคือร้านเขาเป็นร้านที่เอาไว้ระบายอารมณ์นะเวลาโมโหหรือแบบอึดอัดหรืออะไรเงี้ยก็มาระบายแบบนี ตอนนี้รู้สึกว่าได้ระบายความแค้นคือเราเนี่ยไม่ได้มาด้วยความแค้นเรามาด้วยความแบบว่ามาออกกำลังกายมากกว่าคือจริงเนี่ยถ้ามองให้มันเป็นแบบว่าไม่ใช่เรื่องของแบบการโกรธการโมโหอะไรเงี้ยจริงมันก็เป็นการออกกำลังกายที่สะใจดีเหมือนกันนะคือเล่นไปเนี่ยแป๊บเดียวเหงื่อแตกแบบมากๆเลยนะมาถ่ายรูปได้ถ่ายแล้วเท่ถ้าจะโยนขวดมาราธอนคือการออกกำลังกายจริงๆเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะกรรมให้กับทุกคนที่เคยทำให้เราโกรธเหมือนมาซาวน่านะไม่ต้องคิดมากเป็นแบบซาวน่าที่คือมีกิจกรรมให้ทำคือถ้าไปนั่งซาวน่าเฉยๆเนี่ยก็เห็นก้นลุงข้านมันไม่สนุกอันนี้เราได้มาทุบด้วยสะใจไม่ไหวเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากทุกคนตอนนี้นะคะเราทุบเสร็จแล้วคือจริงๆแพ็กเกจเนี้ยมันอยู่ได้45นาทีนะคะมีของให้ทุบกี่ชิ้นนะคะ20ชิ้นนะคะเราแบบคือเราไม่ได้นับชิ้นนะแต่เราเหนื่อยมากคือมองว่ามันเป็นการเหมือนออกกำลังกายมากกว่าตอนนี้จริงจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับระบายความเครียดนะครับผมระบายอารมณ์อะไรต่างๆนะครับก็ใครที่แบบรู้สึกอัดกดดันนะอยากจะทำลายข้าวของก็สามารถมาได้นะครับชื่อ Rest Room นะครับอยู่ที่ศรีนครินทร์ใช่ค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะมันเป็นแค่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะใช่แล้วนะครับข้อแม้ง่ายๆคือว่าสำหรับผู้ใช้บริการนะครับก็ต้องมีอายุเกิน20ปีในช่วงหัวหลุดข้อแม้คือว่าคนที่มาใช้บริการต้องอายุเกิน20ปีอันนี้ก็โชคดีว่าเกิน20
มานิดหน่อยแล้วนิดหน่อยเหรอ นิดหน่อยเหรอ เปิด 11:00 นปิด 20:00 นก็สามารถมาได้นะครับราคาเริ่มต้นเลยอยากจะมาคนเดียวเนี่ยก็คือ199 บาทนะก็มาทุบกันให้สะใจไปเลยไม่คือจะบอกว่าความสะใจอ่ะคือของที่เราเอามาทุบอ่ะมันยังสมบูรณ์อยู่แล้วเราเป็นคนทำให้มันแตกต่อหน้าต่อตานะมันเลยรู้สึกว่ามันแบบสะใจแต่ว่าจะบอกนะคะว่าชะแลงเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ชอบค้อนปอนทุบแล้วก็สะใจแต่มันหนักอ่ะทุบอะไรก็แตกก็สนุกสนุกแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ดูคลิปแล้วอยากจะมาก็มาได้นะครับอยู่ชั้น2ชื่อมอว่าเดี๋ยวดอร์เพลสอยู่ติดกับLotus ศรีนครินทร์เลยนะฮะก็ลองมาระบายลมกันดูนะฮะคือมันออกกำลังกายจริงๆเพราะตอนนี้คือเหนื่อยมากเหมือนประมาณแบบวิ่งวิ่งมานานแล้วอ่ะแต่มันแบบสะใจด้วยอ่ะใช่แล้วนะครับก็คลิปนี้จบแล้วนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะอยากให้เราทำอะไรก็บอกมาได้ที่คอมเมนต์นะจ๊ะไปพักผ่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเหนื่อยมากค่ะ